วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุดเวลาที่เริ่มต้นทำโฆษณาบน Facebook ของเรานะครับ Ad Rejection and Violation นะครับโฆษณาถูกปฏิเสธแล้วก็โฆษณาผิดกฎนะฮะแน่นอนว่าต้องพูดถึงด้วยว่าจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างก่อนอื่นเราต้องขอต้อนรับทุกคนก่อนนะครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเวนเนอร์จะคุยกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทำธุรกิจกันนะครับวิดีโอนี้เป็นหนึ่งส่วนของซีรีส์ที่ใหญ่กว่านะครับที่ผมร่วมงานกับทาง Facebook แล้วก็ Meta นะครับในการผลิตวิดีโอเพื่อสอนนะฮะธุรกิจขนาดเล็กด้วยหรือว่าคนที่สนใจในการเริ่มต้นทำ Facebook ด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้แคมเปญนะครับ Click to Messenger นะครับส่งข้อความของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากขึ้นนะฮะซึ่งหัวข้อนี้มันสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมทำการสอนเรื่องการทำโฆษณา Facebook เนี่ยมันเป็น number one question เลยนะครับคำถามอันดับหนึ่งเลยนะไม่ต้องพูดเยอะก็ได้ใช่ไหมครับคือถ้าเราติดอยู่ในช่วงนี้เราก็ทำโฆษณาต่อไม่ได้นะครับตัวเลือกในการทำโฆษณา Facebook ให้มันดีเนี่ยมันก็อาจจะถูกจำกัดเป็นอย่างมากเลยปัญหาก็คือนะครับหัวข้อของการแก้ไขโฆษณาถูกปฏิเสธโฆษณาผิดกฎเนี่ยมันกว้างมากเลยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ทำโฆษณา Facebook มาสักพักนึงแล้วนะครับการมีโฆษณาถูกปฏิเสธโฆษณาผิดกฎเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้วิดีโอเนี้ยมันยาวเกินไปนะครับผมก็จะแบ่งหัวข้อวิดีโอเนี่ยเป็น2ข้อนะครับข้อที่1นะครับวิธีหลีกเลี่ยงนะครับการผิดกฎนะฮะของการทำโฆษณานะครับและสิ่งที่เราควรจะระวังไว้แล้วก็ข้อที่2นะครับสิ่งที่เราควรทำเมื่อโฆษณาเราถูกปฏิเสธไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีไทม์สแตมป์อยู่ข้างล่างนะครับใครติดปัญหาตรงไหนและอยากรีบแก้ไขเนี่ยก็ไปกดดูตามได้เลยนะครับสิ่งแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าโฆษณาถูกปฏิเสธเนี่ยทาง Facebook นะครับเขามี2เช็คพอยต์นะฮะ2จุดตรวจนะฮะว่าทำไมโฆษณาเราถึงผิดนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะทำโฆษณาและกด publish โฆษณานี้ไปนะครับเราก็ควรจะเช็คก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ผิดกฎ2อย่างนี้จุดเช็คพอยต์แล้วนะครับจะอยู่ที่เรียกว่าระดับโฆษณานะครับหรือที่ Facebook เรียกว่า Ad Level นะฮะเราต้องถามก่อนว่าโฆษณาหรือว่าข้อความที่เราจะส่งต่อไปในโฆษณาของเราเนี่ยมันถูกต้องตรงไปตามมาตรฐานของ Facebook หรือเปล่าถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับทาง Facebook เนี่ยเขามีการเปิดเผยนะครับนโยบายการทำโฆษณานะครับ Ads Policy ออกมาอยู่แล้วนะครับเป็นหน้า1หน้าเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนไปลองอ่านดูก่อนคือหน้าเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะจริงๆแหละครับแต่ว่าเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาว่าโฆษณามันถูกปฏิเสธเพราะอะไรผิดเพราะอะไรเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่าเราผิดตรงไหนนะฮะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าการเงินนะครับแล้วก็พวกยาต่างๆนะครับรวมถึงอาหารเสริมด้วยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะครับมันสำคัญมากนะสำหรับพวกสินค้าแนวอาหารวิตามินหรือว่าพวกสกินแคร์ต่างๆนะครับกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงนะครับในการจะทำโฆษณาผิดกฎนะฮะโดยผมจะมีหน้านี้นะครับ transparency.facebook.com นะครับสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ทางด้านบนขวานะฮะโดยในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทาง Facebook เนี่ยเขาก็บอกผมนะครับว่าหัวข้อที่คนผิดบ่อยๆนะครับก็คือ personal attributes นะฮะลักษณะส่วนบุคคล personal health and appearance นะครับสุขภาพและรูปลักษณ์ส่วนบุคคลนะฮะ low quality or disruptive content นะครับเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำหรือว่าเป็นการรบกวนแล้วก็หัวข้อที่4นะครับ unrealistic outcome ก็คือผลลัพธ์ที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นเองแปลว่านะครับก่อนที่เราจะทำโฆษณาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าโฆษณาของเราเนี่ยมันรวมถึงกฎพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแม้แต่ว่าเพียงแค่จะสื่อเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องกลับไปแก้ไขนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าโฆษณาของหลายๆธุรกิจนะครับมันจะเป็นโฆษณาแนวว่าให้ลูกค้าทักข้อความหรือเป็น click to messenger นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะรวมถึงหัวข้อของการแบบติดต่อลูกค้าซ้ำๆนะครับในมุมมองที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการนะครับพูดง่ายๆนะครับก็จะเป็นการ spam ใช่ไหมฮะหัวข้อนี้ก็จะเป็น bullying and harassmentการกลั่นแกล้งแล้วก็การคุกคามนะครับก็ผิดกฎเหมือนกันซึ่งช่องนี้ครับผมก็จะมีลิงก์รายละเอียดทุกอย่างนะครับอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับสามารถไปอ่านกันได้เลยนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นเช็คพอยต์แรกนะครับก็คือเรื่องของระดับโฆษณา Ad Level นะครับเช็คพอยต์ที่2นะครับก็คือสิ่งที่ Facebook เรียกว่า Threat Level Checkpoint นะครับซึ่ง Threat Level Checkpoint เนี่ยมันคือเช็คพอยต์ที่จะดูว่าโฆษณาของเรานะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ชุมชนนะครับของ Facebook หรือว่า Instagram หรือเปล่านะฮะอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับโฆษณาละแต่เกี่ยวว่าเนื้อหาเราอะถ้าเทียบกับโพสต์โดยรวมใน Facebook กับ Instagram เนี่ยมันโอเคไหมโดยรวมนะครับหัวข้อนี้มันค่อนข้าง common sense นะครับคือถ้าทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียมาระดับนึงนะครับเราก็รู้แล้วแหละว่าโพสต์แบบไหนที่มันโอเคมันไม่โอเคนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ misinformation ใช่ไหมครับข้อความเนี่ยถ้าเป็นข้อความแนวหลอกลวงหรือข้อความเท็จถ้าเราไม่มั่นใจนะครับก็ไปดูหน้าหลักเกณฑ์ชุมชนได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้เหมือนกันนะฮะทีนี้เราพูดถึงเช็คพอยต์ทั้ง2แบบแล้วเป็นไปได้ดีที่สุดอะก็คือตรวจก่อนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมานะครับหัวข้อที่2ของเราเนี่ยก็คือเราจะแก้ไขมันยังไงนะฮะ navigate
Facebook Ad Rejection สิ่งที่ผมต้องแนะนำก่อนนะครับก็คือหน้าที่เรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจนะครับ Business Support แล้วก็หน้าคุณภาพของบัญชีนะครับ Account Quality Page นะฮะหน้านี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เราจะสามารถดูได้นะครับว่าสถานะของบัญชีเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะดูว่ามันแบบผิดอะไรบ้างต้องไปแก้ตรงไหนถึงจะดีขึ้นนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับหน้านี้ยังมีฟีเจอร์ในการขอให้ทาง Facebook เนี่ยรีวิวใหม่ด้วยนะครับว่าโฆษณาเราเนี่ยมันผิดกฎจริงไหมนะครับในกรณีที่แบบเราเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้ผิดจริงๆนะซึ่งมันก็จะแก้ตั้งแต่ระดับบัญชีถูกจำกัดแล้วก็โฆษณาถูกปฏิเสธด้วยส่วนหนึ่งที่ Facebook เขามีระบบให้คนสามารถขอรีวิวได้เนี่ยก็เพราะว่าระดับแรกนะครับ Facebook เขาใช้ AI กับอัลกอริทึมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อความแล้วก็การดูรูปภาพนะฮะซึ่งถ้าเรามั่นใจนะครับว่าการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องนะฮะเราก็สามารถขอให้เขารีวิวใหม่ได้ผ่านทางเครื่องมือที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะพอเราขอรีวิวแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาเครื่องมืออื่นมาตรวจสอบเพิ่มแล้วเขาจะมีคน1คนนะฮะมาดูโฆษณามารีวิวอีกทีนึงเลยนะครับก็ผมก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ใต้รายละเอียดวิดีโอด้วยนะครับถ้าเรามีหลายเพจเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเพจไหนที่เราอยากจะขอให้เขารีวิวให้นะครับอยู่ตรงเมนูทางด้านซ้ายนะฮะเราก็กดตรง profile picture ของเราไปนอกจากนั้นนะครับถ้าโฆษณาเราโดนปฏิเสธจริงนะครับทางเลือกของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกนะครับก็คือการแก้ไขนะฮะแล้วก็การส่งใหม่นะฮะภาพเนี่ยมันอาจจะมีข้อความที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าการพาดหัวการใส่แคปชั่นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเราก็ไปแก้คำพูดแล้วก็ข้อความเหล่านั้นนะครับอย่างที่ผมจะแนะนำบ่อยๆนะครับก็คือไปแก้ใน Facebook Ads Manager นะครับบนเครื่องคอมนะฮะแล้วก็สามารถอัปโหลดภาพใหม่เปลี่ยนคำพูดใหม่ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะแก้ให้มันถูกต้องเนี่ยก็แปลว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนได้ไหมครับว่านโยบายชุมชนต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างหรือทางเลือกที่สองนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับว่ายังไงเราก็ถูกอย่างแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เครื่องมือที่ผมบอกขอให้เขารีวิวใหม่ได้ทาง Facebook เขาแนะนำเลยนะครับว่าเราควรที่จะขอให้ทาง Facebook เขารีวิวใหม่นะครับในหน้าคุณภาพของบัญชี Account Quality Page ซึ่ง Facebook เขาบอกว่านะครับการขอให้รีวิวแบบนี้มันน่าจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดและปกตินะครับการรีวิวของ Facebook เนี่ยจะเสร็จภายใน48ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2วันนะฮะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆกรณีด้วยซึ่งนี้เราพูดถึงทั้ง2รูปแบบนะครับรีวิวโฆษณานะครับกับบัญชีโฆษณาของเรานะครับการขอให้รีวิวแบบนี้ทาง Facebook นะครับเขาจะติดต่อเรามาอีกทีนะครับทางด้านอีเมลนะฮะก็จะเป็นอีเมลที่เราใช้ในการสมัครบัญชีของเรานะครับซึ่งถ้าเขารีวิวแล้วเขาบอกว่าโอเคสิ่งที่เราส่งไปมันสมเหตุสมผลเราจริงๆแล้วถูกต้องนะฮะเขาก็จะปรับโฆษณาของเราหรือว่าบัญชีโฆษณาของเรานะครับให้กลับมาสามารถใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ผมเน้นหน่อยนะครับคือถ้าเรารู้ว่าโฆษณาเราโดนปฏิเสธแล้วเรารู้ว่ามันโดนปฏิเสธเพราะว่ามันผิดกฎจริงๆนะฮะเราไม่ควรที่จะขอให้ Facebook รีวิวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าผมถึงพูดตลอดทั้งคลิปเลยนะว่าเราควรจะไปดูกฎชุมชน Community Guideline แล้วก็ Ads Policy ของ Facebook ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นกด Publish หรือว่าเปิดเผยโฆษณาของเรานะครับเพราะว่าการขอให้มันรีวิวการกลับไปนั่งแก้ไขภายหลังเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันค่อนข้างยุ่งยากนะก็วิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่อย่างที่บอกครับการที่โฆษณาโดนปฏิเสธจะเป็นทั้งมือใหม่หรือว่าคนที่ทำโฆษณา Facebook มาบ้างแล้วเนี่ยก็มีเจอกันได้บ้างนะครับแล้วก็หัวข้อที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จะซ้ำกับที่ผมพูดในวิดีโอนี้แหละเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทุกคนพร้อมในเรื่องของการทำโฆษณา Facebook แล้วอยากจะเริ่มต้นทำโฆษณาอันแรกของเรานะครับ Ads that click to Messenger นะครับโฆษณาสำหรับทักข้อความเนี่ยก็สามารถเข้าไปในหน้านี้ได้นะครับจะมีลิงก์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกลิงก์ที่ผมพูดไปนะครับจะมีอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอของวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับถ้าทุกคนชอบวิดีโอแนวนี้นะครับกดไลค์กำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโอแนวนี้ต่อเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่อง YouTube ของผมต่อได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ